รีวิวพรีซีซั่นของทีมที่เรารักอย่างฟุตเนซเ t ตวอร์เรียร์ครับทงที่แล้วเนี่ยผมรีวิวของ Los Angeles l a k e r อไปแล้วใช่ไหมจริงๆก็คือกลายเป็นว่าเลเก r นี่น่าจะกลายเป็นทีมรักมากกว่าละแต่ไม่เป็นไรนครับวันนี้มาพูดในมุมของ Warrior แล้วกันต้องบอกว่าการพูดในมุมของ Warrior เนี่ยคิดว่าอย่างไงก็น่าจะแตกต่างจากการพูดในมุมของเลเก r พอสมควรนะครับเพราะว่า Warr เ o r เองเป็นทีมที่ผมเชียร์เราค่อนข้างที่จะรู้รายละเอียด มากกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะพยายามทําให้กระชับแล้วก็เข้าใจง่ายที่สุดละกันแน่นอนว่าเสียงส่วนใหญ่นะครับตั้งแต่ตอนช่วงเปิดฤดูกาลมาช่วง p r e ซีซั่นมาเนี่ยทุกคนต่างเป็นห่วงทีมวอริเออร์กันหมดนะครับสำหรับแฟนๆทีมนะคิดว่าการขาดเคลมสันไปเนี่ยแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ดูจากการเสริมไรอัพช่วงปิดฤดูกาลเองเนี่ยก็รู้สึกว้าวพอสมควรแต่ก็ไม่ได้รู้สึกมั่นใจอะไรขนาดนั้นกับการเสียเคลมสันไปคราวนี้ในช่วงปิด p r e ซีซั่นนะครับเชื่อว่าหลายท่านคงรู้แหละว่า ยังมีผู้เล่นอีกหลายคนในทีมของ Golden State Warrior ยังคงจะต้องพิสูจน์ตัวเองไม่ว่าจะเป็นเด็กใหม่ที่ต้องก้าวขึ้นมาจริงๆไม่ใช่เด็กใหม่แล้วนะเด็กเก่าที่ต้องก้าวขึ้นมาทำหน้าที่แทนลุนพี่พีที่จากไปแล้วก็เด็กใหม่ที่ดราฟต์เข้ามารวมถึงผู้เล่นใหม่ที่เทรดหรือว่าซายเข้ามาด้วยนะครับก็ต้องดูว่าเป็นยังไงในช่วง p r e ซีซั่นเชื่อว่าหลายคนคงจับตามองผู้เล่นใหม่เหล่านั้นต้องบอกว่าถ้าเป็นโครงสร้างพื้นฐานเรียกได้ว่าลื้อใหม่เกือบหมดของ Golden State Warrior คราวนี้เนี่ยแม้ว่ามันจะสร้างใหม่ก็ตามแต่ข้อดีของ Golden State Warrior แล้วมันก็แตกต่างจาก Los Angeles l a k e r หลักๆเลยก็คือว่าทีมของ Golden State Warrior เองเนี่ยนะครับไม่ได้เปลี่ยนโค้ดแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนคอหลักที่เป็น S ของทีมอย่าง s e p e n Curry เราต้องมาพูดถึงนะครับในมุมของคนที่อาจจะเพิ่งเข้ามาดูบาสได้ไม่นานหรือว่าในมุมของคนที่ไม่ได้ติดตาม Warrior มานานนะครับก็ต้องเข้าใจก่อนว่าซิฟเเนี่ยเหมือนกันกันกบเจอ e ์ d i c k เนะ้อว่าคอนเซป ในการเล่นของเขาหรือว่าผู้เล่นที่เขามองหาเคว้นหาเขาต้องได้อะไรกลับมาแทนหรือว่าต้องเสริมอะไรกลับมาแทนก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องเข้าใจคอนเซปต์ของทางซิฟเคอร์ก่อนนะครับคอนเซปต์ concept ของทางซิฟเคอร์แน่นอนแหละว่าข้อแรกเลยคือพารามิเตอร์เทรดนะครับคือถ้าพูดง่ายๆก็คือวงนอกเป็นหลักต้องบอกอย่างนี้ว่าวงนอกเป็นหลักพารามิเออตอร์เทรดเออซิฟเคอร์กับจเจเจเรดดิเองกขค่อนข้างที่จะคล้ายกันก็คือไฟเขียวให้กับทาง ลูกทีมได้ยิง3คะแนนไม่มีปิดไฟแน่นอนนะครับคือไฟเขียวให้ทุกคนสามารถที่จะลองยิง3คะแนนได้เพราะฉะนั้นเซฟเคอร์อก็เป็นพารามิเตอร์เทรดโค้ดคนหนึ่งรวมถึงข้อ2ครับก็คือการเล่นแบบสมอลบอลไมโครบอลเชื่อว่าหลายคนคงเข้าใจว่าโคเรนเซเวอร์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี้ยพยายามที่จะโฟกัสแต่สมอลบอลหรืออะไรอย่างนี้นะครับแต่จริงๆผมมองว่าเออ่สมอลบอลของโคเรนเซเวอร์เนี้ยมันเป็นสับเซตเป็นส่วนหนึ่งนะครับของแผนการเล่นที่มันผสมผสานกันไปจริงๆแล้วผมมองว่า โค้ดเซอร์เวอร์เนี่ยเป็นสมอลบอลบวกกับไมโครบอลซะมากกว่าไมโครบอลคืออะไรไมโครบอลก็คือ1นึ่งนองจูเตอร์ที่เป็นบิ๊กนะครับล้อมรอบด,ด้วยกับอีกสมอลไซส์อีก4คนประมาณนั้นถ้าให้พูดเข้าใจง่ายก็คล้ายๆสมอลบอลนั่นแหละแต่สมอลบอลอาจจะเป็นอันเดอร์ไซส์หมดเลยทุกตำแหน่งแต่ว่าไมโครบอลเนี่ยอย่างน้อยเซนเตอร์เนี่ยจะขำได้ก็คือเอาง่ายเอาไว้เ,ไเล่น41นนั่นเองนะครับแล้วข้อที่3ก็คือการเล่นโมชั่นในการเคลื่อนที่ต่างๆเชื่อว่าตรงเนี้ยถ้าตามมานานพอสมควรก็น่าจะ จำกันได้นะว่าซิฟเคอร์คอนเซปต์เขาเป็นประมาณนี้อยู่แล้วแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่ช่วงปิดฤดูกาลมาซิฟเคอร์เนี่ยนะครับเขาก็ได้มีการจวหัวมาแล้วว่าสิ่งหนึ่งที่เขาต้องการทํากันบ้านในช่วงปิดฤดูกาลจากฤดูกาลที่แล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งเลยก็คือเรื่องของการพัฒนาเกมรับของทีมให้กลับขึ้นมาอยู่ในระดับท็อปของลีกเหมือนเดิมนะครับเหมือนช่วงตอนที่ได้แชมป์ซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่เขาเควนหาหรออือหรือพยายามที่จะหามาเลยก็คือผู้เล่นที่เล่นเกมรับ ในการเล่นออนบอลดีเฟนซ์อันนี้คือที่เขาบอกไว้นะว่าเขาต้องการออนบอลดีเฟนซ์เป็นตัวไล่กวดบอลแล้วก็พยายามที่จะลิมิต3คะแนนของฝั่งตรงข้ามให้ได้เยอะเรื่องของการเก็บการรีบาวแม้ที่วจะจะเนเดอใสก็ตามเขาต้องการที่จะเก็บการรีบาวอย่างน้อยดีเฟนซีฟรีบาวต้องทาให้ได้ดีนี่คือคอนเซปที่เขาตั้งเป้าไว้ตั้งแต่ช่วงปิดฤดูกาลแล้วก็ทํากันบ้านในการเสริมตัวผู้เล่นเข้ามาคราวนี้นะครับในมุมของตัวที่เสริมเข้ามาที่เป็นตัวหลักๆเลยที่ b i ็นบิ๊กในช่วงปิดฤดูกาลเลยก็คือบัดดี้ฮิลเอ่อเมลตันแล้วก็ไพร์นเอร์สันไปเข้าสู่ในช่วงพรีซีซั่นกันเลยดีกว่านะครับพูดรีแคปภาพรวมคร่าวๆง่ายๆเลยก็คือเอ่อสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนว่าเกมพรีซีซั่นที่มันพัฒนามากขึ้นเนี่ยก็คือเรื่องของการเก็บฟาสต์เบรกพอยต์เรื่องของการเก็บพอยต์ออฟเทอร์โนเวอร์นะครับแล้วก็เรื่องของการดิฟเฟนซีฟเพิ่มขึ้นจริงๆนะครับคือถ้าพูดคงไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวเลขกัน คือฟาสต์เบรกพอยต์ของโคเ s t เซ e w a เ r อร์หรือเกมเร็วของโคเชนเซอร์เวอร์เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับจาก10%ที่ low ของลีกปีที่แล้วเลยนะครับอยู่ที่10.6%เพิ่มขึ้นมาเป็น16.4%คืออันนี้เปอร์เซ็นต์นี้เป็นเปอร์เซ็นต์นนนนของแต้มที่ได้จากการฟาสต์เบรกนะครับเพิ่มจาก10%ขึ้นมาเป็น16%คราวนี้แต้มที่ได้จากการเล่นเป็นจากฝั่งตรงข้ามเสียเทิร์โอเวอร์หรืออะไรเงี้ยหรือการบีบฝั่งตรงข้ามไม่เสียเทิร์โอเวอร์แล้ว ไปทำแต้มได้เนี่ยหรือว่า point of turnover เนี่ยนะครับเพิ่มจากอันดับรังท้ายนะครับอยู่ที่13%เนี่ยขึ้นมาเป็น20.4%ซึ่งเป็นระดับ top 5ของลีกเลยนะครับ point of turnover ในช่วง preseason ที่ผ่านมาแต้มจากการ a s i t เองก็อย่างที่เรารู้กันว่าเอ่อ o n ล movement ของทาง Golden State w a r r i o r มันเยอะอยู่แล้วนะครับแต้มจากการ a x i t ก็อยู่ประมาณ73.6%ก็คือเอาง่ายๆทุกแต้มที่มาจาก Golden State w a r r i o r กว่า70%เนี่ยนะครับมาจากการ e x หมดเลย ซึ่งก็ถือว่ายังคงมาตรฐานไว้ได้ดีนะครับ Defensive Rating ครับสิ่งหนึ่งที่ซิฟคือเขาต้องการให้ได้ในฤดูกาลนี้อันนี้คือในช่วง p r e ซ e a s o n นะครับจากอันดับที่15ปีที่แล้วครับปีนี้ขึ้นมาเป็นอันดับที่5ในช่วง preseason แล้วก็ d ิฟเฟ s i ซ e r e ร o บ n าครับเก็บได้ประมาณ37.8ลูกก็ไม่ได้ต่างจากเดิมมากก็ถือว่าคงระดับไว้ได้แม้ว่าจะไม่ได้ดีมากในเรื่องของการรีบาวแต่ว่าก็คงระดับไว้ได้ที่ไม่ได้แย่เกินไป อันนี้ก็จะเห็นได้ว่าการทําการบ้านของชุดสตาร์ทโค้คือในช่วงพรีเซนซ์แม้ว่ามันจะไม่ได้บอกอะไรมากก็ตามแต่มันก็ยังมีในยักษ์สำคัญอยู่นั่นก็คออือเรื่องของเกมรับเนี่ยมันก็ดูพัฒนามากขึ้นจริงๆแล้วเรื่องของเกมบุกก็ดูฟล์ดีขึ้นจริงๆสิ่งหนึ่งที่ผมมองว่าฤดูกาลที่แล้วมันขาดไปเลยแล้วก็สเสน่ห์ของโกเดเซเวอร์ที่หายไปเลยในฤดูกาลที่แล้วคือเกมมันช้านะครับส่วนหนึ่งมาจากทั้งเครทธอมสันทั้งคิสพอลคือมันมีผู้เล่นที่อายุเยอะอยู่ในทีม คือเพซของเกมเนี่ยก็ไม่ได้เยอะกว่าเดิมนะแต่มันทําให้พวกฟาสเบรกพอยต์พวกพอยต์ออฟเทอร์ e นเวอร์เนี่ยมันน้อยลงไปนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะออกบอเลเร็วได้เล่นบอนเลเร็วได้เข้าทําเร็วได้รวมถึงมาส่งผลมากระทบถึงเกมรับด้วยเนาะที่ทั้งเครทอมสันแล้วก็คริสพอเนี่ยต้องบอกว่าในฤดูกาลที่แล้วพวกเขาไม่ได้เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในฤดูกาลนี้ที่ได้เสริมพวกตัวผู้เล่นอย่างเมลตันมาเองนะครับแล้วก็บัตตี้ฮิลมาเองเนี่ยถึงแม้ว่าจะช่วยได้ไม่เยอะก็ตามแต่ก็ยัง เอ่อเสริมสร้างขึ้นมาได้นิดหนึ่งก็คือการไล่กวดฝั่งตรงข้ามไม่ให้สามารถยิง3คะแนนได้อะไรประมาณเนี่ยนะครับก็ทาให้ d e f e n s i v e rating ค่อนข้างเพิ่มข,ขึ้นมาพอสมควรและส, Heroes, สิ่งหนึ่งที่ซิฟเคอร์เขาพูดไว้แล้วนะครับตั้งแต่ช่วงก่อน Pre s e a s o นนั่นคือเขาต้องการที่จะ l ิมิ t สามคะแนนฝั่งตรงข้ามซึ่งตรงเนี้ยก็เห็นว่ามีการพัฒนาได้ดีขึ้นอย่างมีนัยสําคัญแต่ก็ยังมีช่องโหว่อยู่เดี๋ยวเราค่อยเข้าไปที่พาสต่อไปกันละกันนะครับคราวนี้มาถึงอีกสิ่งนนนึงนะที่ผมอออยาากกกจจพูดเหืิ จากการบ้านที่เขาต้องไปทำมาแล้วเนี่ยผมอยากจะพูดถึงการ Big i m p r o v e ของตัวผู้เล่นที่เป็นเด็กเก่าแต่ยังอายุน้อยอยู่ไม่ว่าจะเป็นโจนาธานคูมิงกาไม่ว่าจะเป็นโมเสสมูดดี้หรือจะเป็นโพซิมสกี้นะครับซึ่ง3คนนี้ผมมองว่าเป็น Big i m p r o v e รวมถึงตัวของ t j a ด้วยนะครับก็คือเป็น Big i m p r o v e ของพวกเขาซึ่งผมมองว่าในฤดูกาลนี้เองในช่วง p r e ซีซั่นที่ผ่านมาตลอดทั้ง6เกม เป,เป็นปีที่9ก้ากระโดโดมากๆสำหรับในช่วงพรีซีซั่นที่ผ่านมาค่อนข้างว้าวกับเพอร์ฟอร์แมนซ์ของทุกคนโดยเฉพาะคนที่ผมว้าวมากที่สุดนั่นก็คือจนหาหคูมิกกาถามว่าคูมิกกาว้าวมากที่สุดทำไมถึงว้าวมากที่สุดนะครับสิ่งหนึ่งคือผมขอหยิบยกจากคอนเทนต์ของคุณคอขึ้นมาแล้วกันนะครับคุณคอดับเบิรคัตคือเรื่องแรกเลยก็คือเรื่อง3คะแนนที่ มันค่อนข้างที่จะอิมพูสไม่ว่าจะเป็นแคทแอน s h ชูดหรือว่าจะเป็นพูอัพสามคะแนนของโจนาธานคูมงกาดีขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญไม่แน่ใจว่าช่วงนี้มันเป็นแค่ช่วงพรีซนซันหรือเปล่าแต่ตลอดทั้ง6เกมที่ผ่านมาเนี่ยทุกเกมที่เขาลงเล่นผมก็มองว่ามันทําให้เห็นอะไรหลายอย่างว่าเขาพัฒนาแล้วจริงๆในเรื่องของ3คะแนนมันทําให้อ่ามันมีนัยยะสําคัญในเกมการบุกมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่วันนี้ผมจะมาพูดเองเลยก็คือผมรู้สึกดีใจมากๆที่ ทีม Golden State w a r r i o r เองเนี่ยนะครับมีคนที่สามารถเล่น Face to the basket ได้แล้วหลังจากที่รอมันนานมากๆถามว่ารอมานานขนาดไหนคือผมรอมาตั้งแต่ Andrew i k i n เข้ามาจนกระทั่งณักต,ตอนนี้ผมก็ยังรู้สึกว่ามันไม่ได้มีใครที่เป็นคนที่สามารถ Face to the basket ได้อย่างน่ากลัวได้อย่างมี g r a วิตีที่จะดึงดูดตัวประกบฝันงของคําได้มากมายขนาดนั้นคราวนี้โจนาธานกุมิงกาในรดูกาลนี้ต้องบอกว่าเขาสามารถทําตรงนั้นได้ดี มากๆเท่าที่ผมดูมาซึ่งนอกจากเรื่องสามคะแนนที่คุณก็อตคอมเมนชั่นหนึ่งแล้วเนี่ยเรื่องของการเฟสทูดูบาร์เกตรวมถึงโพสซาบของโจนาธานคูเมงกาเนี่ยก็ดีขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญด้วยเช่นกันหรือจะเป็นอย่างในเพลนี้นะครับที่ไปเล่นกับสกรีนแล้วก็ดีที่เขตจังหวะคือคดจังหวะแล้วก็เร่งจังหวะเพื่อที่จะทําให้แอนโทนีเดวิดเนี่ยเขาเสียจังหวะการป้องกันไปนะครับแล้วก็สามารถขึ้นทําแต้มได้ซึ่งผมมองว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยโจนาธานคูเมงกาทําได้ดีมากๆในมุมมองของผมนี่คือ Big Improve, ทางกุลิเอนเซอร r ออีกหนึ่งอย่างที่สำคัญมากๆรวมถึงที่ผมเมนชันไปแล้วเนาะกุลิเอนเซอร r ตามคอนเซป t ์ที่เราพูดถึงเนี่ยคือเรื่องของโมชันเรื่องของพารามิเตอร์เทรดนะครับดังนั้นเนี่ยแน่นอนแหละว่าสิ่งหนึ่งที่มันหายไปในฤดูกาลที่แล้วคือเกมทรานสิชันที่มันค่อนข้างต่ำประสิทธิภาพค่อนข้างไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นกลายเป็นฟาสต์เบรกพอยท์ค่อนข้างน้อยนะครับปีนี้เองเนี่ยผมมองว่าทรานสิชันของเวอร์เรอร์ในช่วงพรีซิชันที่ผ่านมานะครับค่อนข้างโดดเด่นมากในเกมของเลเดนกนั เดือกีนอะไรเงี้ยนะครับการออกบอลไวมันทําให้โจนธาธันคูมินกาที่ตอนนี้เป็นเฟส o t ดูบาสเกตได้แล้วเนี่ยนะครับเขาสามารถที่จะดาวฮิวลงไปเพื่อที่จะไปโจมตีแป้นฝั่งรงคามได้นะครับรวมถึงการที่เอ่อเป็นเรื่องของเกมรับในการคอนเวิร์ตเทอร์โนเวอร์นะครับให้กลายเป็นแป้มเนี่ยก็ค่อนข้างสูงซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมองว่ามันเอ่อกลับมามีเสน่ห์มากขึ้นสําหรับของโคเรนเซตบอริเอร์ แล้วก็เด็กหลายๆคนก็ค่อนข้างที่จะกล้าเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นโมเสสมูดดี้หรือว่าวอเตอร์นะครับชุส่วนหนึ่งเนี่ยก็ต้องยอมรับนะว่าอาจจะเป็นเพราะนะครับอาจจะเป็นเพราะช่วงพรีซีซั่นอยู่นี่คือ2ส,สิ่งละกันที่ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างดีขึ้นแล้วก็ดีอย่างมีนัยสําคัญมากขึ้นด้วยนะครับการที่โจนาธานคูมิงกาดาวฮิลและเฟสทูดอะบาร์เกตได้รู้จักการเอริเคเจงหวะไม่ใช่การเอ่อบลเออสสปีดเข้าไปหาแป้งอย่างเดียวแหละ นะครับรู้จากการดึงจังหวะเราค่อยเข้ารู้จากการดูจังหวะของตัวป้องกันเราค่อยเข้าเนี่ยมันทําให้ผมรู้สึกว่าสิ่งนี้มันช่วยได้นะครับหลังจากที่เรารออดีวิกินมานานเนี่ยผมว่าโจนาธานคูมิงกาอาจจะคือคําตอบของผู้เล่นที่เราต้องการในการเอ่อจัดก,การกับเฟสทูดูบา a ์เกตจัดการกับการเล่นไอโซเ t ชันเล่นโพสอัพต่างๆคราวนี้มาพูดถึงเพลงที่เป็นเพลงของโคเรนเซเวอร์จริงๆแล้วนะครับนั่นก็คือการเล่นแบบโฟล สิ่งหนึ่งที่โค้ชเซเวอร์ค่อนข้างชูโรงมากๆก็นั่นก็คือการเล่นแบบโฟล์มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปรู้จก flow กักโฟล์คันสำหรับการเล่นโฟล์เนี่ยก็ต้องพูดให้เข้าใจง่ายๆว่ามันก็คือการเล่นทรานซิชันอย่างหนึ่งนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว,ว่ามันก็มีรูปแบบแผนมีการรันเพลจนมันสามารถบอกได้ว่ามันคือคอนเซปต์ในการเซตเพลนะครับไม่ใช่ทรานซิชันจะมองว่ามันเป็นเอรีออฟเฟนก็ได้คือโฟล์ออฟเฟนตเนี่ยคีย์หลักหรือว่าพอยต์หลักของการเล่นโฟล์ออฟเฟนะครับ ส่วนหนึ่งคือจะต้องมอีตัวที่เป็นหมายเลข5หรือว่าจะเป็นเซนเตอร์หรือว่าจะเป็นตัวอย่างเดมอนกรี Clean, หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมาโฮบอลไว้อยู่บริเวณ point of attack ซึ่งตรงเนี้ยนะครับถ้าเป็นในคอนเซปต์ของโฟ o ์เขาจะเรียกตัวเนี้ว่าเทลเลอร์การเล่นโดยที่มีตัวเทลเลอร์อยู่ด้านนอกเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้โฟ o ์มันก็คือรูปแบบของการเล่นแบบ5 out หรือ4 o u o t o in ก็ได้ในกรณีที่ มี t o big man อยู่ในสนามก็อาจจะเป็น4 o u r o t one in แต่ในกรณีที่เป็นแบบ small ball อย่างของ Golden State Warrior เองอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะเป็น5 out ไปเลยก็ได้มันจะต้องมีคนอยู่ที่ที่ point out back นะครับคนหนึ่งซึ่งเป็น trailer อีก2คนก็อยู่บริเวณ high wing นะครับจะเป็นตำแหน่งอะไรก็ได้แล้วก็อีก2คนก็อยู่บริเวณ corner ภาพมันก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนของ Golden State Warrior เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูเลยนะฮะว่าในเพการเล่นที่เอาไปใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยโปรมันสามารถ เอ่ออแดหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปยังไงได้บ้างข้อดีของโฟลเลยคือมันทําให้เป็นการเล่นเพลงโดยที่ทางฝั่งป้องกันเนี่ยยังไม่สามารถที่จะเซตเพลงได้ทันแต่ข้อเสียของโฟลหลักๆเลยก็คือว่าคนที่เป็นเทเลอร์เนี่ยจะสามารถพาดบอลส่งบอลได้ดีมากแค่ไหนและตัวที่เป็นตัวรันเนอร์ตัววิ่งต่างๆเนี่ยนะครับจะสามารถครเอทแผนในการวิ่งยังไงได้บ้างเพราะว่าต้องบอกงี้ครับว่าโฟลเนี่ยมันไม่ใช่เซตแผนที่ตายตัวว่าคนนี้จะต้องวิ่งไปตรงนี้คนนี้จะต้องวิ่งไปตรงไหนนะครับมันเพียงแค่ ตำแหน่ง5คนอยู่ด้านนอกมีเทเลอร์อยู่ข้างบนคนหนึ่งที่เหลือเนี่ยจะเล่นเซตเอ่อซูมสกรีนส c ต e r เกอร์สกรีนหรือยังไงก็ได้แต่ว่าตัววิ่งเองเนี่ยจะวิ่งออกมารับบอลจะวิ่งเคิลจะทวิสต์จะสปริตสกรีนทุกอย่างเนี่ยนะครับต้องเกิดจากการสื่อสารในสนามและหน้างงานอย่างเดียวเลยมันคือสาเหตุที่ทำให้ Golden State Warrior นะครับถ้าใครหวังว่าจะเห็นเทิร์นโอเวอร์น้อยลงเนี่ยผมมองว่า น้อยลงได้นิดหน่อยแต่มันไม่สามารถที่จะน้อยลงไปเลยได้เพราะว่า Flow Offense หรือว่า Motion Offense แบบ Flow เนี่ยนะครับมันทำให้ไม่สามารถที่จะลิมิต Turnover ได้เลย Turnover จะเยอะมากๆนะครับเพราะว่ามันคือการคอแผนจากจากผู้เล่นนะครับกรณีนี้นะครับแจ็คสันเดวิดเป็นตัวเท y ลเลอร์เป็นตัวโฮบอลนะครับแล้วก็ทางฝั่งเนี้ยนะครับเซฟเฟนเคอรี่กับเดมอนกรีนเองเนี่ยพยายามเซตสกรีนกันอยู่นะครับโดย จนทางคูมิงกาก็อยู่อีกบริเวณคอนเนอร์หนึ่งนะครับแจ็คสันเดวิดเลือกที่จะให้คูมิงกานะครับมาโฮบอลแทนเพื่อที่ทั้งเซเว่นเคอร์รี่แล้วก็เดวองกีเนี่ยหลังจากที่สปริตสกรีนกันแล้วเนี่ยนะครับทางฝั่งของเคอร์รี่จะได้มาเล่นสกรีนกับแจ็คสันเดวิดเพื่อรับบอลแล้วก็ชูต่อนะครับนี่ก็เป็นโฟลที่แบบค่อนข้างสวยมากนะครับอันเนี้ยคนที่เป็นเทลเลอร์ต้องเลือกที่จะจ่ายบอลไปที่ไหนแล้วต้องเลือกว่าจะไปทําอะไรต่อ ซึ่งส่วนใหญ่นะครับคนที่เป็นเทเลอร์เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะจ่ายบอลแล้วก็จะไปสก,กีนนั่นแหละหรือว่าจะไปแฮนด์ออฟแล้วก็เป็นสกรีนอันนี้คือแล้วแต่ครีเอทแล้วแต่การคอรกันในแผ่เลยนะครับอย่างเพเนี้ยอาจจะมองว่าเป็น4 o u t อวันอิก็ได้แต่ว่าทางฝั่งโค้นเซเวอร์เรอร์เนี่ยจะชอบเล่นแบบนี้นะครับก็คือตัวอื่นน่อยู่เอามาเลยแต่ว่าเซฟเอนเคอร์รี่เนี่ยจะอยู่อินข้างในเพื่อเอาตัวเองเนี่ยมาเป็นสกรีนเนอร์แล้วค่อยเอาตัวเองออกมาเป็นตัวรับสก,กีนอีกทีหนึ่ง นะครับอันนี้คือเป็นคอนเซปต์ของ c o เร e เซอร์ไว r ลอรที่ชอบใช้มากก็คืออินเวอร์สกรีนนั่นแหละนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็ใช้เซฟเอนเคอรี่ในการเข้าไปเล่นด้านในไปคอยสกรีนให้กับคนอื่นแทนนะครับแล้วก็ตัวตัวเองค่อยป๊อปเอาต์ออกมาในการรับลูกชูตประมาณนั้นนะครับอันนี้คือเพย์แรกต่อมาครับเพย์ที่2ครับก็อย่างที่ผมพูดไปแล้วเนาะอันนี้มองว่าจนทธานคุณกล้าคือเทลเลอร์แล้วกันนะครับแล้วก็เป็นโ o ล์ทวันอินเนาะทางฝั่งนู้นนะครับบัดดี้ฮิลแล้วก็เดมังกรีเนี่ยบัดดี้ฮิก็ไป ดาวสกรีนให้กับเดมอนกีนขึ้นมาถือนะครับก็คือเป็นการวนในการเล่นโฟล์ใหม่นั่นเองนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าตัวของทางแจ็คสันดวิดนะครับมาสกรีนให้กับคูมิงกาคูมิงก่าขัดเข้าไปแล้วก็แจ็คสันดิวิดมาสกรีนให้กับเฟนเคอรี่อีกหนึ่งทีนะครับแล้วก็เคอรี่เลือกที่จะจ่ายเพราะว่าตัวเองเล่นไม่ได้แล้วนะครับ ซึ่ง Flow เหลังจากที่เราพยายามดูมาเรื่อยๆครับคอนเซปต์ในการเล่นโฟ o w ก็จะเห็นได้ว่ามันคือการโมชันนะครับจ่ายแล้วก็เคลื่อนที่ไปสกรีนเคลื่อนที่หาพื้นที่อะไรเงี้ยนะครับมันก็อาจจะค่อนข้างคล้ายกับ p a ร์ตแอนด์อเว r e กรของตัวของเจเจเรดดิกเหมือนกันนะครับแต่ว่าในมุมมองของโฟ o ์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบจ่ายแล้วไปสกรีนเลยบางคนก็จ่ายแล้วก็วิ่งคัรหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะแตกต่างจากพาร์ตแอนด์สกรนิดนึง ต่อมานะครับอันนี้ก็เป็นโฟเหมอนกันอย่างที่ผมบอกแล้วคอนเซปต์โฟคือต้องมีเทเลอร์เทเลอร์ที่เป็นบิ๊กคนหนึ่งที่คอยโฮบอลน,นะครับแล้วก็2ฝั่งนี้นะครับมาเซตสกรีนให้เนาะทั้งคูมิงกาที่สกรีนให้ฮิลแล้วก็เดมอนกรีนที่สกรีนให้กับเซเวนเคอรีแต่ที่ผมบอกว่ามันคือบิ๊กอิมพูฟมากๆของแจ็คสันเดวิดเลยก็คือเรื่องของการจ่ายบอลเดีย๋ยที่ผมบอกแล้วว่ามันไม่จําเป็นที่จะต้องจ่ายให้ตัวที่รับสกรีนอย่างเดียวเราสามารถจ่ายให้กับสกรีนเนอร์ได้เหมือนกนกัซึ่ง จะจ่ายไหนขึ้นอยู่กับเทเลอร์ครับขึ้นอยู่กับคนโฮบอลเพราะฉะนั้นคนโฮบอลต้องมีวิชั่นมากๆที่จะโฮบอลได้นี่คือสิ่งที่ซิฟเคอรเขาต้องพยายามหาคนอื่นนอกจากเดมอนกรีนเหมือนกันนะครับปกติหน้าที่นี้ส่วนใหญ่อาจจะเป็นเดมอนกรีนแต่ณตอนนี้ผมมองว่าในออฟเฟนซีฟฟรอหน้าที่นี้มันสามารถที่จะถ่ายทอดไปให้กับแจ็คสันเดวิดได้เหมือนกันหลังจากที่มองมาแล้วใน6เกมเนี่ยผมมองว่า ถ้ายังคงเปอร์ฟอร์แมนซ์ไว้อย่างนี้ได้ต่อเนี่ยนะครับในฤดูกาลรปกรติผมว่าเขาสามารถเล่นได้แบบไม่มีปัญหาครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพย์เหมือนกันนะของโฟนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือเลือกที่จะเซตสกรีนให้กับอันดิวิกกินเลยนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยโค้ชเซวอร์เองไม่มีใครเป็นเทลเลอร์ er ได้เลยนอกจากเดยมังกรีดมันก็จะค่อนข้างง่ายค่อนข้างง่ายในที่นี้หมายถึงว่าค่อนข้างง่ายที่จะ คามประกบค่อนข้างง่ายที่จะปิดเพราะว่าตัวของแจ็คสันเดวิดเองถ้าไม่จ่ายเนี่ยยังไงก็เป็นสกีนเนอร์อยู่แล้วนะครับยังไงก็เป็นสกีนเนอร์อยู่แล,แล้วแล้วไม่สามารถเล่นไมโครบอลโดยที่ไม่มีเดมอนกรีนได้ก็จะกลายเป็นว่ามีทูนอนชูเตอร์อยู่ในไลน์อัพซึ่งก็ค่อนข้างที่จะยากแต่คราวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะเอามาเดปใส่ในช่วงชุดไมโครบอลที่ไม่มีเดมอนกรีนได้ในขณะที่ไซส์เองก็ยังไม่เสีย มันทําให้นี่แหละถึงผมถึงบอกว่านอกจากโจนาทานงคูมิงกาเนี่ยมันยังมีแจ็คสันเดวิดเองที่ผมก็มองว่าเป็นบิ๊กอิมพูเหมือนกันในเรื่องของเพลงเมกิ้งนะครับไปเป็นอีกหนึ่งเพนะครับนี่ก็คือเทเลอร์เหมือนกันเนาะแต่ตอนนี้ไม่ใช่แจ็คสันเดวิดแล้วนะครับ <Nine. S 1> เป็นโพสแทนนะครับก็เม่าบอกนะครับแล้วแต่เลือกเลยนะครับซึ่งโฟล์เนี่ยส่วนใหญ่มันคือการที่เล่นรวดเร็วนอะอันนี้เราเห็นกันว่า ช็อตคล็อกเนี่ยเพิ่งจะรันไปแค่17วิเองแต่ก็คือเล่นหาจังหวะหเข้าทำแล้วนะครับใครจะคัดใครจะวิ่งใครจะจ่ายคุยกันในสนามอย่างเดียวนะครับมันไม่สามารถมันไม่มีทางตายตัวเพราะฉะนั้นผมหนึงบอกว่าโค้เซนเบอร์เรไม่สามารถที่จะล i m i t เทอร์โนเวอร์ได้เพราะมันไม่ตายตัวว่าใครจะจ่ายใครจะวิ่งคัดอยู่ที่เซนบอลของคนที่โฮบอลเลยซึ่งแน่นอนว่าเทลเลอร์ก็สําคัญ แต่ secondary h a n d นเที่มารับบอลต่อจากเทลเลอร์ผมว่าก็สําคัญไม่แพ้กันอย่างอันนี้โมเสสมูดี้ผมมองว่าเขาชินกับระบบเนี้ยมานานละนะครับมันทาให้เขาเป็นตัวเซคัคนจ่ายได้นะครับก็คือหลังจากที่รับบอลมาอาจจะดึงสายตาได้แล้วเนี่ยผมมองว่า d e c i s i o n making เขาก็สามารถที่จะตัดสินใจได้ว่าจะจ่ายหรือจะทําเองเป็นอีกหนึ่งเทที่สวยมากๆนะครับสวยมากๆส่วนคนออฟบอลน,นี้ก็ไม่ได้อยู่เฉยๆนะครับคนออฟบอลก็ต้องคิดเหมือนกันว่าจะคัดหรือจะสกรีนหรือจะ ยังไงจะป๊อปเอาท์จะคัดทูเดอะบาสเกตต้องคิดหมดนะครับนั่นคือสิ่งที่ยากของโฟนั่นคือสิ่งที่ทำให้โค้ชเซเวอร์เรีมีเทอร์โนเวอร์เยอะต่อมาอีกหนึ่งเพย์ครับของโค้ชเซเวอร์เรีที่ใช้เหมือนกันนั่นก็คือวิฟสกรีนวิฟสกรีนคืออะไรต้องอธิบายง่ายๆนะครับวิฟสกรีนก็คือการเล่นแฮนด์ออฟนั่นแหละนะครับแต่จะเป็นเล่นแฮนด์ออฟแบบทรีแมนเกมในการเออ่เซตโพซิชันในการฝั่งหนึ่งฝั่งที่เป็นฝั่งบอลเนี่ยที่เรียกว่าซองไซ์เนี่ยเซตฝั่งสออองไซด์์แแลล้วกก็เ่นนนฮฟั เป็นทรีแมนเพย์นะครับเป็นการเล่น3คนโดยเล่นแบบแฮนด์ออฟข้อดีของการเล่นวิฟสกรีนคืออะไรนะครับข้อดีของการเล่นวิฟสกรีนก็คือว่าการที่คุณจะถ่ายเทบอลจากอีกปีกอีกฝั่งหนึ่งนะครับมาปีกอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยถ้าคุณสคริปท์พาร์ตมันม,มีมีโอกาสที่พาร์จะพลาดได้แต่ถ้าคุณเล่นวิฟสกรีนไปแฮนด์ออฟให้กันเนี่ยนะครับมันทําให้ผ่านบอลจากปีกอีกฝั่งหนึ่งมาปีกอีกฝั่งหนึ่งได้ง่ายครับซึ่งคอนเซปต์ของของวิฟสกรีนเนี่ยก็ ส่วนใหญ่ก็จะเซตให้ฝั่งหนึ่งมี3คนนะครับเป็นทรีแมนเกคนที่1 HandO f f ฟให้คนที่2คนที่2อ,อาจจะ HandO f f ฟให้คนที่สามหรือคนที่1ได้รับสกรีนจากคนที่2นะครับเพื่อมารับ Hand off ฟจากคนที่สาประมาณนั้นอะไรอย่างนี้นะครับพูดอาจจะเห็นภาพได้ยากนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเพย์ดีกว่าซึ่งมันอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับแต่ว่าอ่ะทางฝั่งวอริเออร์เนี่ยเซตเอียงๆแล้วนะครับก็คือฝั่งวิงด้าน ด้านบนเนี่ยนะครับอีกฝั่งวิ่งด้านบนเนี่ยนะครับบัตตี้ฮิลก็คือแฮนด์ออฟให้กับเซฟแอนเคอรี่แล้วก็ได้รับสกรีนจากตัวของเดมอนกรีนเนาะแต่ว่าคราเนี้ยไม่หลุดสกรีนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมครับแต่เขาเคลียร์มาเล่นทางฝั่งอีกฝั่งหนึ่ง <Thank you. S 1> เห็นปะเขาพยายามที่จะเคลียร์มาเล่นอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งทางนี้นะครับนี <Curry>. oh. ่ก็คือวีฟสกรีนหนึ่งครั้งนะครับอะอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดสําหรับอันนั้นแต่นี้จะน่าจะคิดว่าตัวนี้น่าจะชัดกว่านะครับ เนี่ยคือบอลอยู่ฝั่งนี้นะครับลูกอยู่ฝั่งนี้ยจะถ่ายไปวิ่งฝั่งนู้นน่ะด้วยการแฮนด์ออฟนะครับแล้วก็เล่นทีแมนเกมแต่ว่าอันนี้ก็คือบัตตี้ฮิลก็คือยิงไปเลยนะครับจริงๆก็คือทีแมนเกมก็คือทีแมนเกมของข้างนอกนี่แหละนะครับสามคนนี้ไคลเนาสาันส่งบอลให้กับแกรี่เพตตันเพื่อที่จะเอาไปให้บัตตี้ฮิลนะครับซึ่งเพลงนี้ก็อาจจะไม่ได้สวยมากนะครับแต่ก็ <Buddy. S 1> ได้แต้มเหมือนกัน มันคือการถ่ายบอลจากอีกฝั่งหนึ่งเื่อไปอีกฝั่งหนึ่งโดยที่มีการเคลียร์หรือว่ามีการเบรกโซนของทางฝั่งู่ต่อสู้ด้วยนะครับวิฟสกรีนหน,หนึ่งครับอันนี้ค่อนข้างชัดเนาะแต่ว่าจริงๆนี้จะมองว่าเป็นเป็นโฟล์ก็ได้นะครับเป็นโฟล์เป็นวิฟสกรีนก็ได้มาคือคือมันก็คือสับเซตของการและการนั่นแหละในการเล่นนะครับโดยภาพรวมอาจจะเรียกว่าโฟล์สำหรับการเล่นสกรีนเนี่ยมันก็คือวิฟสกรีนนะครับแจ็คสันนิวิดเนาะ จะส่งบอลให้กับโมเสสมูดี้แต่ก็เทคแฮนด์ออฟนะครับแล้วส่งให้ตัวของเมลตันแทนสิ่งหนึ่งที่ผมบอกว่ามันคือการบิ๊กอินพูคือเรื่องของการตัดสินใจของแจ็คสันเดวิดนี่แหละที่ทำให้ทีมเล่นง่ายขึ้นเยอะมากๆปีนี้ผมรอบิ๊กอินพู e จากเขาเลยในเรกูล่าซีซั่นแล้วก็หวังว่าเขาจะเฉลีย่ยแบบดับเบิลดับเบิลนะครับหรือว่าอาจจะเป็นแบบถ้าเป็นไปได้ก็ทิปเปิลดับเบิลเลยก็ดีเหมือนกัน แล้วก็แน่นอนแหละว่าเกมไวของกอล์ฟเซอร์เวมีเกมไวอยู่แล้วมันก็จะขาดไม่ได้กับการเล่นแดกสกรีนนะครับแดกสกรีนคืออะไรแดกสกรีนก็คือสกรีนออนบอลปกตินั่นแหละสกรีนให้คนที่ถือบอลปกตินี่แหละเพียงแต่ว่าเล่นในช่วงของตั้งแต่เอ่อเริ่มฐานซีชั่นเลยมันก็จะเรียกว่าแดกสกรีนเนาะเราก็จะเห็นว่าว่า d e ล s ฟเซอ w a เ r i o r เนี่ยพาบอลมาเนี่ยเลยตั้งย0สิบวินะครับแต่ก็คือเล่นเล่นสกรีนเลยก็คือ drag กสกรีนให้เคอรี่เล่นเลยนะครับแล้วมันก็เป็นการเบรกโซนนะครับทางฝั่งของ เลเกอร์เองเนี่ยก็ของจิตสองใจเอ่อเซฟเบนเคอรีก็เลยเลือกจะส่งให้เดมอนกรีนแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมลืมพูดไปเลยก็คือการยิงสามคะแนนของเดมอนกรีนเนี่ยมันทําให้เราอาจจะมองว่าเดมอนกรีนไม่ใช่นอนชูตติ้งแล้วก็ได้นะครับเขาอาจจะเป็นเป็นบิ๊กที่สามารถชูตได้แล้วละกันนะครับไม่ใช่นอนชูตติ้งบิ๊กแหละเออจะบอกว่าอย่างนั้นเลยก็ได้นะมันก็ทําให้ทีมเล่นง่ายขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าเขาสามารถที่จะไปสเปซด้านนอกได้ นี่คือแดกสกรีนนะครับมาเพลที่2ครับพาบอลขึ้นมาหรือประมาณ20วิแล้วก็เล่นกับสกรีเลยนะครับเพื่อที่จะเบรกโซนป้องกันของฝั่งตรงข้ามนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับแดกสกรีนแล้วก็มีเพลงอื่นอีกนะครับซึ่งเดี๋ยวผมขอพูดไปเลยแล้วกันรวมๆนะครับเป็นอาร์เตอร์เพลแล้วกันซึ่งในมุมมองของผมเนี่ยผมมองว่าทางโค้ชเซอเองเนี่ยไม่ไม่ได้ไม่ได้ติด เรื่องของเกมบุกอยู่แล้วนะครับคงไม่ได้มีปัญหาเรื่องของเกมบุกอยู่แล้วปัญหาเนี่ยผมมองว่าปัญหาละอาจจะอยู่ในเรื่องของเกมรับซะมากกว่าอ่ะเพลงต่อมาก็คือสปิทสกรีนนะครับสำหรับสปิทสกรีนเนี่ยก็เดี๋ยวเราดูกัอนอ่ะนี่นะครับแดลี่เพย์ดานก็สกรีนให้กับทางฝั่งของโมเสสมูดดี้เนาะเขายิงปสปิทสกรีนครับก็เป็นแบบเพลงง่ายๆไม่ได้มีอะไรมากนะครับแล้วก็เออ จร,จริงๆคือเพลเนี้มันมีตั้งนาแล้วนะครับตั้งแต่เรามีอาริวิกิ้งเข้ามาก็สามารถเล่นได้แต่ก็ไม่ค่อยได้เล่นมากนะครับซึ่งผมคาดหวังนะจากการที่โจนนอาทางคุมิงก้าก้าวกระโดดขึ้นมาเนี่ยนอกจากการทำดาวฮิลนอกจากเฟสทูดะบาเกตแล้วเนี่ยการเล่นโพสหรือว่าแบ o ทูดะบาเกตเองก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคาดหวังจากเขาเหมือนกันนะครับว่าในช่วงหลังจากพรีซิชั่นไปเนี่ยจะทำได้ดีในฤดูกาลปกติ ซึ่งเพลงนี้ได้แต้มนะซึ่งเพลงนี้ได้แต้มนะครับเผื่อใครคิดว่าเพลงนี้ไม่ได้แ้มนะเพลงนี้ได้แต้มนะครับก็เป็นการเล่นโพสเนาะก็คือมันเป็นเพลงง่ายๆมันควรมีครับต่อมาก็คือเป็นเอลโบซีรีสเนาะเป็นสกรีนบริเวณเอลโบนี่แหละอ่ะลูนี่เป็นคนโฮบอลเห็นไหมครับแล้วก็เฟกซ์แฮนด์ออฟส่งให้ใครอันเดอร์สันคราวนี้เนี่ยอันนี้คือจริงๆมันอาจจะเป็นเซตเพลที่แบบชัดกว่านี้หรืออะไรกว่านี้นะครับแต่ว่าเอ่อด้วยความที่เอ่อเลกเกอร์เขาทิ้งระยะให้ใครายนอร์สันชูดเลยนะครับแ <c> ก <ười> ชูดได้แล้วก็เลยชนะครับ ก็ลงไปก็เหมือนมันไม่มีเพย์อะไรแต่จริงมันก็คือการเซตสกรีนตรงบริเวณเอลโบเป็นเอวโบซีรีส์นะครับเป็นเอวโบสกรีนซีรีส์ซึ่งจริงๆอ่ะสกรีนหนึ่งตรงเอลโบอ่ะคือตัวของโมเสสมูดี้ได้รับสกรีนจากเอนเดอร์สันแล้วรอบหนึ่งเสร็จปุ๊บก็ว,วิ่งมาเฟคแฮนด์ออฟนะครับแล้วก็ไอ็นเดอร์สันก็รับลูกไปยิงยนะซึ่ง,งจริงๆอันนี้ก็ต้องชมเควบลูนี่ด้วยนะครับที่เลือกจ่ายได้ดีต่อมาก็เป็นฮอนครับฮอนนี่ก็คงรู้กันอยู่แล้วเนาะ ซึ่งตอนแรกเนี่ยตัวของวอเตอร์เนี่ยเขาอยู่ที่นี่นะครับเขาอยู่บริเวณคอร์เนอร์นะครับแล้วก็ได้รับสกีนจากโค้ชขึ้นมารับลูกนะครับแล้วก็สกีนเอลโบอีกหนึ่งรอบเสร็จปุ๊บก,ก็สกีนเอลโบอีกหนึ่งรอบจริงๆเนี่ยจำนับว่าเป็นเอลโบซีรีส์ก็ได้มันคือมันคือเอลโบซีรีส์มันคือการเล่นสกีนตรงบริเวณเอลโบก็จะเป็นฮอนออฟเฟนต์ส่วนใหญ่เขาจะเป็นฮอนออฟเฟนต์อยู่แล้วเพราะว่าฮอนออฟเฟนต์เนี่ยมันมีบิ๊กสองคนมายืนอยู่ตรงบบบบรรริิเเเววววณณฮออออนนยยูู่่แแลล้้โะคั นี่จะนับว่าเป็นเอโบซีรีส์ด้วยก็ได้นะครับมันก็เป็นการผสมผสานกันไปดีก oh, <Yes, sir. S 1> ็โมเซนบุดียิงคราวนี้ถามว่าในเรื่องของเกมบุกค,คำถามสำคัญคือในลูกด้วยการปกติจะแม่นขนาดนี้ไหมในช่วงพรีีซัทนที่ผ่านมาเนี่ยถึงแม้ว่าค o นเสิรตอรเเยอร์จะยิงสามแต้มได้เยอะจริงแต่ในความแม่นเนี่ยผมก็มองว่าก็ไม่ได้แม่นมากแม่นเวอร์ขนาดที่ว่าในฤดูกรารปกติจะทำให้ได้ สามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์สี่สิบเปอร์เซ็นนิดๆผมมองว่ายังไงเนี่ยเอ่อตัวเลขประมาณเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นตัวเลขที่โกหกน่าจะได้เล่นประมาณเนี้ยอยู่ตลอดในช่วงเลกูราสีสันเพียงแต่ว่าอินเทนซีฟหรือความกดดันในการป้องกันอาจจะเยอะกว่านี้เรื่องเกมบุกเนี่ยผมมองว่าจากการเสริมตัวมาเนี่ยนะครับเราก็จะาก,การอินพ v ฟของตัวผู้เล่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นโจนาธานคูมิงก้าแจาสันเดวิดโมเสสมูดดี้ที่คงที่คงฟอร์มอยู่แล้วนะครับ มิเมลตันที่เป็นมิสเตอร์เอฟฟิตติงสามารถไปกับบอลได้เปรียดช็อตได้คอแผนได้บัตตี้ฮิลเบอร์2ในเรื่องของการยิง3คะแนนของ NBA ฤดูก,กาลนี้เท่ากับว่าเบอร์1เบอร์2ของการยิง3คะแนนใน NBA เนี่ยมาอยู่ที่โลเรสเตสบอลเลอร์แล้วผมก็มองว่าการรักษาออฟฟิเชียลฟอร์ออฟฟิเชีวเวอร์ตรงเนี้ยผมคิดว่ายังไงก็ทําได้แล้วแผนทุกอย่างก็จะเล่นง,ง่ายมากขึ้นเพรสเชอร์ต่างๆก็จะกดดันไปที่เซฟเอนเคอรี่น้อยลง เพราะฉะนั้นตัวเลขเกมบุกผมมองว่ายังไงเป็นการ improve ขึ้นอยู่แล้วนะครับในช่วงเ g กูลาสซ a สันคิดว่ายังไงก็จะรักษามาตรฐานแล้วก็ดีขึ้นกว่าฤดูกาลที่แล้วได้พอสมควรส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าเด็กที่ถือมาไม่ว่าจะเป็นผมลืมเมนใช่ไปไปถึงโฮซิมกี้กด้วยนะก็อโอเคสามารถรันแผนได้ในจังหวะที่เขาเล่นแจสันเดวิดตอนนี้จ่ายบอลได้แล้วเพราะฉะนั้นเล่น5 out เล่น4ผ่านเขาได้เรียบร้อยแล้วนะครับ โมเสสมูดี้รักษามาตรฐานและยังเป็นมองว่าพัฒนาเป็นทรีแอนดีได้ปีนี้ผมเชียร์ให้เขาเป็นซิกซ์แมนออฟเดียนะถ้าไม่ได้ลงตัวจริงอยากให้ได้รางวัลซิกซ์แมนออฟเดียเชียร์ให้เป็นทรีแอนดีสเปเชียลลิสต์ไปเลยนะครับจนทานงคูมิงกามองเห็นแป้นได้เฟสทูดะบาสเกตได้ข้อเสียอย่างเดียวในเรื่องของเกมการบุกค,คือการจ่ายบอลและการตัดสินใจนิดหน่อยนะครับการตัดสินใจในเรื่องเกมบุกเนี่ยดีแต่การตัดสินใจในเรื่องการจ่ายบอลเนี่ยที่จะต้องแบ่งให้เพื่อนเนี่ยผมมองว่าอันนี้อาจจะต้องอิ่มพ แต่สิ่งหนึ่งที่กลายเป็นปัญหาณนะตอนนี้ที่ผมกลัวก็คือเรื่องของเกมการป้องกันนี่แหละนะครับเกมการป้องกันที่มันเป็นปัญหาที่ผมมองเห็นอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของการถ้าเป็นชุดที่ไม่ได้มีเดมังกรีนอยู่แดกอัพเฮลแน่นอนครับไม่มีการเฮลดีฟนที่ดีม,มากขนาดนั้นเป็นมิคคอมมิวนคชันด้วยเป็นแลกออฟเฮลด้วยแลกออฟเฮลหมายถึงอะไรนะครับก็คือจริงๆเนี่ย ตรงเนี้ยครับคือผมว่าการจัดพื้นที่ในการรับยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แล้วก็การฟรีโรเททของโมเสสมูดี้เองเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้ดีเท่าไหร่คืออาจจะเข้ามาลึกเกินไปคือมาตรงนี้มันช่วยอะไรไม่ได้อยู่แล้วครับคือผมมองว่าแจ็คสันดวิดเองเขายังคอนโทรลพื้นที่ได้คือมันเป็นการเฮลที่แย่ในจังหวะที่ไม่มีเดมังกรีอยู่ในสนามเนี่ยมันมีจังหวะอะไรแบบเนี้ยให้เห็นเยอะอยู่ต่อมาแลกออฟไซด์นะครับแลกออฟไซด์เนี่ยในมุมของโลเรนเซอเวอร์เรอาจจะไม่ใช่เรื่องของตรีบาลมากนะัก แต่แหลกออฟไซด์ของ Golden State Warriors เนี่ยคือเรื่องของเกมการป้องกันที่เวลาเจอบิ๊กแมนที่เขาสามารถที่จะเล่นโพสต์อัพเล่นบริเวณข้างในได้น,นะครับด้วยความที่ว่าไซส์มันน้อยเนี่ยมันก็ต้องช่วยกันพอช่วยกันแล้วเนี่ยบางทีช่วยไปไม่ได้อะไรช่วยไปโดนฟาวหรือเข้ามาช่วยแล้วถูกจ่ายออกมายิง3าคะแนนมันมีเหตุการณ์แบบเนี้ยค่อนข้างเยอะสำหรับ Golden State Warriors แต่ต้องเข้าใจว่ามันคือสิ่งที่แลกมาสำหรับการเล่นสมอลบอลการเล่นไมโครบอลที่สิเคอร์เขาต้องการ เพราะฉะนั้นแหละอัพไซต์ผมว่าก็แก้ปัญหาไม่ได้อยู่แล้วสิ่งที่ต้องแก้ก็คืออาจจะต้องมีการเทลดฟเฟนต์หรือว่าอาจจะต้องยอมกิฟต์อัพไปเลยในเรื่องของการเสียแต้มพอร์อินเพนประมาณนั้นนะครับต่อมาเรื่องที่ที่ผมเห็นได้ชัดพอสมควรแต่ว่าหลายคนอาจจะมองว่ามันก็ยังทําได้ดีอยู่แต่สําหรับผมผมก็มองว่ามันค่อนข้างที่จะแย่ในบางไลน์อัพคือเรื่องของการไฟสกรีนนะครับเรื่องของการไฟสกรีนของผู้เล่นบางคนในโค้นเซอร์เดอร์คือ อาจจะไฟสกรีนไม่ได้ดีมากขนาดนั้นนะครับเนี่ยเห็นไหมครับอย่างโจนาธานคูมิงก่าเนี่ยเรื่องของการไฟสกรีนเรื่องของการออกมาจัดการกับพารามิเตอร์ดีเฟนส์เนี่ยผมมองว่ายังทําได้ไม่ค่อยดีมากขนาดนั้นคือถ้าโอเคถ้าเข้าไปข้างในเป็นโพสต์อัพเป็นอะไรอย่างเงี้ยผมว่ายัางพอไหวแต่เป็นเรื่องของการไฟสกรีนออกมา <follow> การมาเล่นกับสกรีนต้องป้องกันตัวที่เล่นกับสกรีนอย่างเงี้ยหลงง่ายไปหน่อยครับสำหรับโจนาธานคูมิงก่าแล้วก็โดนหลายลูกเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่ใช่แค่ลูกที่ผมเอาตัวอย่างขึ้นมา อีกตัวอย่างหนึง่งแม้ว่าแบดดี้ฮิลเองก็โดนเหมือนกันนะครับแต่เข้าใจว่ามันมันยากครับเพราะว่าจ่ายบอลก็ต้องไฟ์สกีนออกไปนี่คือแบดดี้ฮิลก็น่าจะทําหน้าที่พยายามทําหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วนะครับแต่ก็ผมเข้าใจว่ามันมันยากแล้วเราก็จะเจอปัญหาแบบเนี้เยอะนะครับจังหวะที่เป็นแบบไมโครบอลก็ orn, จะเจอปัญหาเ,น,เนี่ยเยอะซึ่งโค้นเซเบอร์เรอร์ครับพยายามที่จะไอคอนเซ็ปต์คล้ายกับยิน่าเพเซอร์ ไม่รู้ว่าใครใช้คอนเซปต์ใครแต่ว่าเอาง่ายสองทีมเนี่ยมันคอนเซปต์คล้ายๆกันในจังหวะที่เป็นไมโครบอลคือบีบทูบิกก็คือโอเวอร์สกรีนอยู่แล้วเพื่อที่จะบีบให้เข้าไปหาบิกเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคละเรื่องของสามคะแนนเนี่ยไม่โดนแน่ๆอยู่ละเพราะว่าโอเวอร์สกรีนป้องกันสาคะแนนพยายามที่จะไฟสกรีนเพื่อสู้กับสาคะแนนแต่ก็มีข้อเสี่ยงนะไฟไปบางทีอาจจะเกิดฟาวสามแต้มได้แล้วก็พยายามที่จะ บีบให้ตัวถือบอลเข้าไปเจอกับบิ๊กซะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตัวถือบอลสามารถที่จะจ่ายบอลได้หรือตัวถือบอลสามารถที่จะยิงระยะกลางได้ดีเนี่ยกับการเล่นดรอปเคอร์เวอร์ของบ er, ิง๊กของก o นนี่เซอร์ r เลอร์คาร์บาลูนี่หรือจะเป็นแจ็คสันเดวิดหรืออาจจะเป็น็อปเฮดมันอาจจะทําให้เสียแต้มในแป้นได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าให้มองจากในมุมเกมรับนะตอนนี้นะครับ ในช่วงเปิดฤดูกาลเนี่ยผมว่าถ้าเสียโมเมนตัมไปแล้วหรือว่าโดนเจาะโมเมนตัมเรื่อยๆเนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสที่แต้มจะไหลนะมีโอกาสที่แต้มจะไหลให้เราได้เห็นหมายความว่าจังหวะละลันมาอยู่อาจจะนํามาอยู่สักสิแต้ม10แต้มเนี่ยแต่ผมมองว่าการที่แหลก o อฟดิ e เฟนในหลายๆเรื่องแบบนี้นะครับผมคิดว่ามีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่แต้มจะไหลบ่อยมากสําหรับโค้ชเซอร์ไบเ r อร เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ได้คือถ้ามีโมเมนตัมอาจจะต้องทําให้มันจบเลยในช่วงโมเมนตัมนั้นๆแล้วก็คองโมเมนตัมไปให้ได้ตลอดแต่ช่วงแต้มหลายผมว่ายังไงก็มีมีแน่นอนกับการกับการที่แหลกในหลายๆเรื่องนะครับอันนี้ก็อีกเพลงหนึ่งของโจนาธานคูมิงกาเนาะคือถ้าเป็นคูมิงกาเนี่ยผมบอกเลยว่า <is> awesome. เล่นออนบอลดีเฟนซ์นี่คือพังนะครับคือคูมิงกาไม่สามารถที่จะมาเล่นออนบอลดีเฟนซ์ได้เลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกว่าเออตัวอย่างที่ยกขึ้นมาเนี่ย อันดิวิกินเองก็อาจจะยังไม่ได้มาอยู่ในไลน์อัพนี้อะไรประมาณนั้นนะสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะคาดหวังก็คือฟอร์มต้องกลับมาก่อนนะอันดับแรกฟอร์มต้องกลับมาให้ได้เท่ากับเพลย์ออฟตอนนี้ได้แชมป์ก่อนอาจจะได้ประกบตัวผู้เล่นที่ดีที่สุดของฝั่งตรงข้ามที่เป็นชกตัวถือบอลมากๆอ่ะอาจจะเป็นอันดิวิกินมาถือมาตามประกบแทนหรืออาจจะเป็นแกรี่เพตันมาตามประกบแทนในบางไลน์อัพอะไรประมาณนั้นนะครับเราก็ต้องซ่อนเคอร์รี่ซ่อนบัตตี้ฮิลไว้ให้ดีแต่เมลตันเนี่ยในมุมมองของผมผมมองว่าแบบ คือหลายสื่อในต่างประเทศเขาก็ชมว่าออนบอนดีเฟนดดีแต่ในพรีซิสันผมในมุมมองของผมผมก็มองว่ายังไม่ได้ไม่ได้ดีมากขนาดนั้นสิ่งหนึ่งที่ดีเขาสูงประมาณ6กฟุตสาฟุตสี่แต่แขนวิงสเปน็คเขาเจ็ดฟุตสามนะครับซึ่งแขนยาวกว่าตัวประมาณฟุตหนึ่งประมาณส0มสิบเซนผมมองว่าอันนั้นแหละคือข้อดีของเขามันทําให้เขาเล่นป้องกันได้ง่ายแต่การเล่นเกมป้องกันของเขาเองเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ดีมากขนาดนั้นในมุมมองของผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมรับ ในมุมมอ,องผมยังไม่ได้ผ่านขนาดนั้นถ้าให้สรุปเลยเกมบุกผมไม่ห่วงสำหรับ Golden s a d e r มีแผนมีอะไรรองรับโค้ชมีประสบการณ์แล้วก็การที่ได้ com, โค้ชดอของโค้ชเก่าของเทรเซอร์มาอีกผมก็เลยมองว่าเกมบุกค่อนข้างที่จะหลากหลายแล้วผมรู้สึกว่าไม่น่าจะติดขัดแต่เกมรับยังคงเป็นปัญหาอยู่ในเรื่องของการเฮลดิเฟน์ในบางไลอัพไซส์มีปัญหาอยู่แล้วทุกไลอัพการไฟสกรีน การที่ออนบอร d ดีเฟนซ์ซึ่งซิปเคอรเองเนี่ยเขาบอกไว้อยู่แล้วนะครับว่าเขาอยากจะ improve On บอ n ์ด e ีเฟนซอยู่แล้วแต่คราวนี้ผมยังไม่เห็นการทํากันบานที่ผ่านมากมายขนาดนั้นสําหรับช่วงรพซีซันที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ตัดเกรดวอร์เดอร์เลยนะครับผมมองว่าอยู่ในโซนโพสิชันสำหรับปีนี้อยู่ในโซนโพสิชันแน่นอนแต่ไลน์อัพทุกครั้งผมจะตอบได้ว่าผมจะซื้อหรือไม่ซื้อแต่ครั้งนี้ผมมองว่า ถ้าเปรียบเป็นสิ่งของผมขอดูไว้ก่อนแล้วรอราคาค่อยกลับมาซื้อหมายความว่ามันดูมี potential มันดูน่าสนใจแต่ถ้าจะให้ซื้อตอนเนี้ยก็ยังไม่มั่นใจขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าอยู่ในโซน position แน่นอนแต่โซน position จะโซนบนหรือโซล่างค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ถ้าอยากให้ทําทีมไหนอีกคอมเมนต์บอกกันไว้ได้นะครับเดี๋ยวจะได้กลับมาทําเพิ่มอีกนะครับ แต่คิดว่าคงไม่ทันแล้วล่ะอาจจะต้องไปช่วงเปิดซีซั่น10เกมแรกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแทนตอนนี้นะครับสำหรับคลิปรีวิวพรีซีซั่นของ Golden State Warriors แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ